วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You Wow นะครับวันนี้แขกรับเชิญสุดว้าวนะครับเป็นมือเบสที่มีเอกลักษณ์มากๆนะครับมีฝีมือแล้วก็เป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนนะครับหลายๆคนรู้จักแน่นอนครับขอต้อนรับพี่2พาราดอกนะครับพี่2สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วพี่สองคำถามแรกครับอยากย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเริ่มเล่นดนตรีของพี่สองครับสมัยแรกๆเลยครับยาวนานมากถ้าเล่าก็น่าจะ5วันจบมันยาวขนาดนั้นมันจะยาวเกินไปสรุปย่อๆก็คือเป็นคนชอบฟังเพลงมากกว่าไม่ได้เป็นคนชอบแบบเล่นดนตรีเลยขี้เกียจมากเป็นคนขี้เกียจชอบนอนฟังเพลงอ่านการ์ตูนมากกว่าอะไรเงี้ยด้วยความที่ชอบฟังเพลงอ่ะแล้วมันชอบมากก็คงเหมือนหลายๆคนฮะที่บ้านพ่อก็ฟังเอลวิสแม่ฟังสุนทราภรณ์อะไรก็ว่าไปลูกทุ่งลูกกรุงแต่พี่ชายผมเนี่ยจะฟังพวกเพื่อชีวิตเยอะคาราบาวอะไรเงี้ยคาราวานอะไรว่าไปแต่ทีเนี้ยจะมียุคนึงที่แบบเป็นเอตตี้ร็อกร็อกแบบไทยๆก็จะมีพวกไมโครนูโวดิโอไลน์โปรเจกต์ไฮล็อกอะไรก็ว่าไปนะฮะมาจนถึงขั้นแบบหินเหล็กไฟอะไรเงี้ยนะก็พี่ชายก็จะฟังเยอะระหว่างนั้นเราก็จะได้ฟังไปด้วยจริงๆผมก็ฟังเพลงป๊อปป๊อปอะไรทั่วไปแต่ว่าไอ้จุดเปลี่ยนจริงคือพี่ชายนี่แหละที่ฟังเพลงล็อกของไทยเราก็ได้ฟังด้วยได้ดูคอนเสิร์ตอะไรกับเขาไปด้วยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชอบเล่นดนตรีฮะรู้สึกแค่ว่าชอบฟังเพลงเฉยๆฟังแล้วมันก็ชอบสนุกเพลงมีจังหวะอะไรเงี้ยเราก็ชอบฟังเพลงมากๆเลยฟังเพลงนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยว่าลูกอ่านการ์ตูนเนี่ยลองลงมาเล่นเกมเนี่ยลองลงมาแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงที่โรงเรียนทำไมตอนนั้นเรียนที่สวนกุหลาบคือเพื่อนๆเนี่ยก็เตะบอลอะไรของเขากันไปว่ากันไปเนี่ยแต่มันมีเพื่อนอยู่คนนึงเนี่ยเขาฟังเพลงร็อกทั้งไทยทั้งฝรั่งเขาฟังเยอะมากแล้วเขาเห็นว่าเราฟังเพลงไทยเยอะละเขาก็เลยเอาเพลงฝรั่งมาให้เราฟังบ้างก็เป็นจุดเปลี่ยนก็เอาเทปมาม้วนหนึ่งเป็นวงกันเนี่ยโรสเซตชุดแรกเลย Appetite for Destruction อะไรเงี้ยเราก็ฟังแล้วเราก็ออกตะลึงมากตื่นเต้นมากว่าแบบเพลงล็อกมันสนุกได้ขนาดนี้เลยเหรอ มันแบบมันต่างกับเพลงล็อกเมืองไทยเหมือนกันนะเพลงล็อกเมืองไทยตอนนั้นอาจจะออกเป็นแฮร์แบนเยอะแต่ว่ากันเนี่ยมันจะผสมเรื่องพังเรื่องอะไรลงไปด้วยอะไรเงี้ยเพลงช้าเพลงเร็วเรารู้สึกว่ามันปาร์ตี้มันสนุกมากเลยอะไรเงี้ยก็ชอบก็เริ่มฟังเริ่มแลกเทปกันอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนอย่างที่2คือยุคนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตพอเราฟังเสร็จเราก็อยากดู MV หรือดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยตอนนั้นมันไม่มีอยู่ทางเดียวเลยก็คือมีรายการของพี่มาโน้ตพุทธานกลางคืนวันพุธเที่ยงคืนช่อง11แกก็จะเอา MV หรือคอนเสิร์ตเนี่ยมาเปิดมีวันนึงก็นั่งดูนอนดูเนี่ยทางเดียวที่จะได้ดู MV เพลงฝรั่งก็ดูรายการแกก็เอาไกโรเซ่ที่เล่นที่ญี่ปุ่นโตเกียวโดมมาเปิดเราก็เหมือนระเบิดลงอะทุ่มแบบการอยู่วงล็อกหรือการได้เล่นเพลงล็อกมันสนุกขนาดนี้เลยเหรอมันได้ขนาดนี้เหรอมันเต็มที่มันทำไมมันสนุกขนาดนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่ารู้สึกว่าอยากจะอยู่ในวงดนตรีล็อกนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าแต่ว่าตอนแรกอะไม่ได้อยากเล่นดนตรีอะไรนะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นเอ็กเซลล์โรสอยากจะเป็นแบบอ่ะเราว่าวิ่งไปวิ่งมาแบบสนุกสนานแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเล่นดนตรีหรือเล่นดนตรีมันคืออะไรเงี้ยคือเราชอบฟังเพลงมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอได้ฟังแบบการร้องเส้นแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนโลกเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่ในวงดนตรีร็อกให้ได้แล้วเริ่มมาเล่นเบสได้ยังไงครับพี่สองหลังจากที่เริ่มชอบเพลงร็อกจากการในร้องเส้นแล้วครับจริงๆอ่ะพอเริ่มเสร็จก็ยังไม่ได้เล่นดนตรีฮะเพื่อนอ่ะพออยู่ม.ปลายเพื่อนก็จะเริ่มมีแบบสะพายกีตาร์ไปห้องซ้อมนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเขาเราก็ไม่ได้สนใจเราก็เตะบอลเลยไปกลับบ้านเราก็ฟังเพลงนั่งรถเมล์เราก็ฟังเพลงฟังกับเพื่อนคนนั้นน่ะเพื่อนคนนั้นชื่อดุลมั้งเขาฟังเพลงเยอะมากเขาเอาเทปมาให้เราเรื่อยๆเอาวงนี้ไปฟังสิเอาวงนี้ไปฟังสิเราก็เริ่มได้ฟังพวกเนวาน่าซาวการ์เดนเพิร์ลแจมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ฟังย้อนไปแบบถ้าหนักกว่านั้นจะเป็นเมทัลลิก้าไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าย้อนไปจะเป็นแบบเลสเซปินแบ็กซับบาร์ดิเพอร์เพิลอะไรเงี้ยกับสปีดแทดคืออะไรเมกาเดธเป็นไงหรือแบบสกิทโลบองโจวีที่แบบแฮร์แบนอะไรเงี้ยหรือจะไปแกรมพวกโบวีอะไรเงี้ยคือเราจะได้ฟังแบบเป็นรากของแบบเพลงร็อกเพลงในยุคต่างๆอะไรเงี้ยหรือยุคนั้นเป็นกรันแล้วก่อนเนื้อว่าหน้ามีอะไรพิกซี่บรีเดอร์อ
อะไรเราก็ฟังอะไรเงี้ยระหว่างนั้นก็คือเราชอบฟังเพลงมากตอนม.ปลายแล้วก็จะสอบเอ็นท้ายกันแล้วเพื่อนจะมีกลุ่มนึงก็ไปซ้อมดนตรีกันสะพายกีตาร์มาฉันเล่นเพลงนี้อะไรเงี้ยก็จะมีงานโรงเรียนเขาก็เล่นดนตรีกันตอนนั้นผมก็ไม่เล่นเลยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปซ้อมอะไรกับเขาเลยคืออยากเป็นนักร้องแต่ว่าไม่ได้แบบเล่นดนตรีคืออะไรต้องสะพายนู่นเนี่ยรู้สึกมันเท่เฉยแต่ว่าไม่ได้สนใจเลยก็คือยังชอบฟังเพลงอยู่เพื่อนที่ชื่อดุลคนนั้นอ่ะก็ยังเอาเพลงอะไรมาให้ฟังไปเรื่อยๆก็ยังฟังผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างนึงคือไอการที่ผมฟังเพลงแบบเยอะมากแล้วก็หลากหลายแนวมากอะไรเงี้ยวัยรุ่นเนี้ยได้เอาตังค์ไปใช้นู่นนี่นั่นแต่ผมเนี้ยซื้อเทปเยอะมากทุกแนวอะไรเงี้ยผมว่าไอจังหวะของดนตรีในการที่ฟังมันเยอะๆอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกจับจังหวะได้ง่ายขึ้นอันนี้มันอาจจะเข้าไปในตัวแล้วมันก็ออโต้ออกมาอันนี้คือหมายถึงว่าต่อไปจะในการที่จะมาเล่นดนตรีอ่ะคือผมอาจจะไม่ได้เป็นนักดนตรีกลางคืนมาก่อนหรือว่าซ้อมดนตรีอย่างหนักหน่วงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าพอได้จับได้เล่นเนี่ยเราสามารถแบบเล่นได้เลยอ่ะอาจจะไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าเล่นได้เลยในการที่แบบเข้าใจว่าจังหวะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอาจจะเหมาะกับการเล่นเบสนะอะไรอันนี้พักไว้ก่อนระหว่างนั้นน่ะฟังเยอะๆแล้วก็หยุดไปคือมันก็จะมีช่วงเอ็นทรานซ์สอบเข้ามหาวิทยาลัยกันก็สอบตอนนั้นน่ะที่บอกว่าไม่ได้ชอบเล่นดนตรีขนาดนั้นไม่งั้นก็จะไปสมัครเรียนวิชาดนตรีแล้วตอนนี้ยังชอบวาดรูปวาดการ์ตูนอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยก็ไปสอบเรียนทางศิลปะเอ็นทรานซ์เสร็จก็เข้าคณะครุศาสตร์ศิลปะที่จุฬาได้เนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นดนตรีอะไรเลยก็เพิ่งเอ็นทรานซ์ใหม่ๆเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยเข้าปี1ไปดันไปเจอพี่ต้าเข้ามาพร้อมกันเรียนมาด้วยกันอะไรเงี้ยเข้าปี1พร้อมกันคณะเดียวกันนั่งข้างๆกันเลยสอบเทียบมาม.5ต้องไปเรียนรดก็เลยต้องเรียนกับพี่ต้าเขาสอบเทียบมาอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันพี่ต้าก็ชวนเขาก็มีวงเขาตอนมัธยมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนให้มาตั้งวงด้วยกันคือเข้ามหาลัยแล้วปี1แล้วถึงจะเพิ่งเริ่มจับเครื่องดนตรีนะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นก็คือจับเครื่องแรกเป็นเบสเลยหรือเปล่าครับพี่สองจับเรื่องแรกเป็นเบสเลยเล่นกีตาร์อะไรก็ไม่เป็นเล่นอะไรไม่เป็นแล้วก็ครั้งแรกคือบอกพี่ต้าว่าแบบอยากเป็นแบบนักร้อง Axel Rose อะไรเงี้ยพี่ต้าก็เลยให้ร้องนำแล้วเขาเล่นกีตาร์อ๋อครับแล้วมีอยู่2คนก็เลยเหมือนแบบต้องเริ่มจากโฟกซองไปก่อนเขาเล่นกีตาร์ผมก็ร้องอะไรเงี้ยแต่ร้องได้อยู่ 2-3 งานมั้งรุ่นพี่ก็ด่าก็เลยถอนตัวจากกลายเป็นนักร้องไปให้พี่ต้าร้องไปอะไรเงี้ยจริงๆก็มีเพื่อนๆมาร้องสลับกันแต่พี่ต้าก็เล่นกีตาร์เป็นหลักพี่ต้าเลยบอกว่าถ้าจะเล่นดนตรีด้วยกันเขากีตาร์แล้วอ่ะจะไปหามือกรองเงี้ยเราก็ควรจะเล่นเบสอะไรเงี้ยเราก็เลยเพิ่งมาทำความรู้จักว่าเบสคืออะไรอ๋อเบสก็คืออีกคนนึงที่อยู่ในวงน่ะเหรอเขาเล่นเสียงทุ้มน่ะเหรอเขาเล่นจังหวะกับกองน่ะเหรอหรืออะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆไปศึกษาว่าแบบเสียงเบสคืออะไรอ๋อเพลงที่เราฟังเบสคืออย่างงี้วิธีการเล่นคืออะไรอยู่ในวงดนตรีทำหน้าที่อะไรอะไรเงี้ยก็เลยไปขอพ่อซื้อเบสมาตัวนึงอะไรเงี้ยเบสแบบ 2-3 พันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอามาหัดแล้วก็เริ่มตั้งวงกับพี่ต้าก็คือเริ่มหัดไปด้วยครับตอนนั้นพี่2เริ่มหัดจากอะไรครับไปเรียนหรือว่าศึกษาเองหรือว่าอะไรฮะคือเริ่มหัดก็เขาบอกว่าต้องไปเรียนก็ไปสมัครเรียนเลยตอนนั้นอยู่ที่ตรงหอสมุดแห่งชาติมั้งโอ้ยจำชื่อโรงเรียนไม่ได้แต่จำได้ว่าอาจารย์แป๊บอะอาจารย์แป๊บอินฟินิตี้อาจารย์แป๊บเป็นคนสอนเลยแล้วแบบแต่เรียนได้อยู่ประมาณ2เดือนมั้งช่วงนั้นใจแตกก็คือเพิ่งเข้ามหาลัยแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอโลกใหม่ก็เที่ยวไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบโดดเยอะก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อแต่อาจารย์แป๊บยังจำได้อยู่เลยว่าแบบคือเรียนแบบขั้นต้นพื้นฐานเลยอะวางนิ้วใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยสเกลใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ได้เรียนกับอาจารย์แป๊บอยู่แล้วก็ยังจำอยู่นะจำวิธีการขั้นต้นมาแต่ว่าตอนนั้นก็คือเริ่มท่องเที่ยวแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแต่ว่าทำวงกีตาร์ก็เริ่มยังทำต่อเนื่องอยู่นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยว่าจริงๆนับว่าช้ามากนะเพราะว่าเพื่อนก็เล่นตั้งแต่มัธยมกันแล้วเล่นกีตาร์มาก่อนด้วยเราก็เพิ่งแบบจับเบสเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกตอนมหาลัยแล้วหลังจากนั้นพี่สองก็เลยเล่นเบสเป็นตำแหน่งหลักเลยใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งหลักฮะแล้วก็มาหัดกีตาร์ที่หลังมาหัดตีกองที่หลังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเบสเนี่ยเป็นแบบตำแหน่งหลักเลยแล้วก็เหมือนเล่นชิ้นแรกแล้วก็เล่นมาตลอดเลยอะไรเงี้ยจริงๆก่อนหน้านี้มีเล่นกับเพื่อนๆบ้างตำนานมือเบสเนี่ยน่าจะเหมือนกับทุกๆวงเช่นเวลาไปห้องซ้อมทุกคนก็เล่นกันตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เท่ร้องกีตาร์โซโล่เบสมันก็จะถูกวางอยู่นั่นแหละมือเบสก็ถูกคัดเลือกโดยอ้าวว่างเหรอเล่นเบสให้หน่อยสิมันมีแค่4สายแล้วก็เล่นคอร์ดตามเพื่อนไปอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบขึ้นมาเราก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่มีวงตอนมัธยมก็ชวนเล่นเบสทีนึงแต่ก็ไม่ได้จริงจังแล้วก็ตอนมหาลัยก็มีวงรุ่นพี่ที่ไม่มีมือเบสก็ชวนไปเล่นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยไปประกวดด้วยนะโค้งมิวสิกอวอร์ดมั้งยุคนู้นอะไรเงี้ยที่โล
ที่โหลของมหาลัย 7-8 วงมึงที่โหลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จับแล้วก็เลยมาเล่นกับต้าแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มร่วมวงกับพี่ต้านี้มาเป็นพาราด็อกได้ยังไงครับพี่สองครับจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะลุยกันไปยาวๆเพราะจุดเริ่มต้นจริงคือเล่นงานคณะอย่างที่บอกคือผมเป็นนักร้องแล้วพี่ต้าก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องไปร้องมา 2-3 งานแล้วไม่เวิร์คก็เลยไปหานักร้องมานักร้องก็ไม่ค่อยเวิร์กไปหามือกองมาก็ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเล่นกับพี่ต้าแต่ไปหานักร้องไปหานักร้องตอนนั้นพี่ต้าก็ไม่ร้องผมร้องก่อนแล้วพี่ต้าก็ยังไม่ยอมร้องไปหานักร้องมาก็ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยพี่ต้าก็ยังไม่ยอมร้องไปหามือกองมาเล่นด้วยก็เละด้วยบ้างไม่เวิร์กบ้างสุดท้ายมันเลยเหลือแค่2คนอ่ะเวลาไปห้องซ้อมอ่ะต้องคิดภาพตลกมากไปเช่าห้องซ้อมแล้วไม่มีมือกองก็คือซ้อมกัน2คน2คนโดยที่ไม่มีจังหวะกองอ่ะแล้วตอนหลังก็เลยแบบเฮ้ยถ้าให้สะดวกต้าร้องไปเลยดีกว่าเพราะต้าก็เริ่มจะเขียนเพลงกันแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันมีเพลงนึงคือชื่อเพลงลงหนังเก่าระหว่างเรียนกันเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนหรอก2คนน่ะเราก็เขียนประโยคนึงแล้วก็ส่งกระดาษไปให้พี่ต้าเขียนประโยคที่2ก็ส่งกลับมาเราก็เขียนประโยคที่3ใช้ทำนองเพลงลูกทุ่งเพลงสมศรีสมัยก่อนแล้วมันก็ได้เป็นเพลงแรกขึ้นมาก็เอ้ยเริ่มสนุกพี่ต้าก็เลยเริ่มเขียนเพลงเราก็เลยคิดว่าถ้าเขาเขียนเองให้เขาร้องดีกว่าก็เลยเหมือนโยนตำแหน่งไปเขาก็ร้องตอนนั้นตลกมากคือพอตอนเย็นก็ไปซ้อมกันพี่ต้าก็ร้องกีตาร์ไปด้วยเราก็เล่นเบสแต่ไม่มีมือกองมีกีตาร์กับเบส2ชิ้นเราไปซ้อมกันอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นปีอ่ะซ้อมกันอยู่อย่างนั้นอ่ะหลายเดือนอ่ะซ้อมกัน2คนโดยที่แบบไม่มีมือกองอ่ะก็เลยคิดว่าเริ่มหามือกองกันดีกว่าก็ไปหาคณะนู้นคณะนี้ก็มีคนมาเล่นออดิชั่นบ้างแป๊บนึงก็หายไปมีคนมาเปลี่ยนก็หลายคนอยู่อะไรเงี้ยจนไปเจอพี่โน้ตอยู่คณะข้างๆคณะนิเทศแกก็มาตีให้คนนี้ก็เลยอยู่ยาวจนได้ทำอัลบั้มชุดแรกชื่อชุด Lunatic Planet ชุดแรกเลยชุดที่เป็นเอเลี่ยนตัวม่วงๆนั่นแหละเหมือนที่เล่าไปคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องมาไปไกลขนาดนั้นเราก็มีเป้าหมายใกล้ๆก่อนคือเล่นกับพี่ต้าสนุกดีหาเพื่อนๆในคณะมาซ้อมสนุกดีแล้วก็เล่นงานคณะเฟชชี่ไนท์งานรับน้องงานอะไรว่าไปพอเล่นเสร็จระหว่างนั้นพี่ต้าก็เขียนเพลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราทำกันไหมทำเทปขายกันเองไหมเพราะว่ายุคนั้นน่ะน่าจะเป็นยุคอัลเทอร์เนทีฟไทยพอดีมั้งทุกคนก็ออกเทปกันเต็มไปหมดแล้วโมเดิร์นด็อกเพิ่งมาเสร็จก็เปลี่ยนแปลงวงการเพลงไทยเลยคือแบบพี่ป๊อเขียนเพลงเองเขียนทำนองเองกันเล่นดนตรีอัดกันเองคือแบบมันแปลกมากนะตอนนั้นนะเพราะทุกคนตอนนั้นก็แบบต้องอยู่ค่ายใหญ่มีทีมงานทีมทำอะไรเพลงแต่ว่านี่เขาทำกันเองแล้วก็แบบออกทัวร์กันสนุกสนานอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำมั่งก็เลยเป็นไอเดียว่าเอ้ยลองทำเพลงกันเองเก็บเงินวาดรูปทำจ็อบเอาไปหาห้องอัดทำเดโมกันอะไรเงี้ยคือตอนขั้นแรกเลยคืออยากจะทำใต้ดินขายกันเองแล้วจากจุดที่เริ่มทำขายกันเองในใต้ดินแล้วมาอยู่เป็นพาราด็อกค่ายใหญ่เลยเนี่ยครับมันเป็นจังหวะชีวิตเหมือนกันเพราะว่าถ้าแรกๆอ่ะวงส่วนใหญ่น่าจะเล่นกลางคืนก่อนหรือซ้อมดนตรีกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วไปหาคนเก่งๆมารวมตัวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งค่ายอะไรเงี้ยของผมจังหวะมันลื่นไหลหน่อยแปลกหน่อยสบายหน่อยถือว่าเป็นโชคก็ได้พอทำเดโมเสร็จเราก็ยังไม่ทันปั๊มเทปอ่ะก็มีรุ่นพี่ในคณะศิลปะแต่ว่ามี Modern Dog มีโยคีเพย์บอยพี่โป้มีบาร์บี้อะไรเต็มไปหมดเลยอะอยู่ในคณะซึ่งแบบไม่ใช่คณะดนตรีอะไรเงี้ยตลกมากแล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงอยู่วงซับในเขาบอกว่าเขาเอาเดโมไปส่งอยู่ค่ายหนึ่งเนี่ยเดโมเราเนี่ยฟังแล้วก็สนุกดีไปส่งสิตอนนั้นส่งเป็นเพลงอะไรบ้างครับเดโมที่ไปส่งเดโม5เพลงที่ตอนแรกจะมาใต้ดินใช่ป่ะใช่ครับแล้วพี่อ้อซับในเขาบอกให้ไปส่งมีไก่โรตีที่รักนักไงยากลลาลาลาสี่ห้าเพลงจะแหละแล้วก็เลยไปส่งกันแต่ระหว่างนั้นก็มีรุ่นพี่คนอื่นแนะนำแหละว่าถ้าอยากอยู่ค่ายไม่ต้องปั๊มเองหรอกตอนนี้ค่ายเขาก็เปิดรับเยอะแยะตอนนี้อัลเทอร์เนทีฟคือทุกคนออกเทปกันเต็มไปหมดอ่ะมันเยอะถึงขั้นว่าเทปวงดนตรีออกเทปวันละม้วนอ่ะมีวงออกเทปวันละวงวันละวงอ่ะคือตอนนั้นแบบเราเทปเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนใครก็ออกเทปได้อะไรเงี้ยเราก็เลยน่าสนใจลองส่งค่ายดูก็ทำเดโมคือได้เทปแดดใช่ไหมมาทำเป็นเทปคาสเซ็ตใช่ป่ะแล้วเอาเทปคาสเซ็ตเนี่ยถ่ายกันเองด้วยหรือไม่ก็ต้องไปให้ที่ห้องอัดที่เราไปเช่าอ่ะถ่ายลงเทปคาสเซ็ตมีอยู่ประมาณ10กว่าม้วนมั้ง10ม้วนได้มั้ง8ม้วน10ม้วนเนี่ยจำไม่ได้เช้ามาก็นั่งรถเมล์เลยไปกาต้าโดดเรียนเลยเช้าไปไหนก่อนแคมมี่ก่อนเจ้แคมมี่นั่งรถเมล์ไปนั่งเข้าซอยอโศกหูตึกรามบ้านช่องหูแคมมี่ต้องขึ้นไปนี่หูส่งเดโมแคมมี่เว้ยโคตรเท่เลยเว้ยส่งเอสเปล่าไปเอสไปเอสนั่งรถไปส่งเอสมีอะไรอีกเบเกอรี่เข้าไปส่งเบเกอรี่โอ้เจอพี่บอยเจอพี่สุกี้ส่งเทปหันไปเทปเดโมกองไปตะกร้าเลยจ้าเราก็โหแบบถอดใจอ่ะหมุนมันวงมันเยอะเหลือเกินตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะนี่อะไรตอนนั้นไปหมดเลยทุกค่ายเลยเหลือม้วนสุดท้ายดึกแล้ว
จะกลับบ้านแล้วนั่งรถเมล์นั่งเรือหางยาวกันแล้วทำไงดีพี่อ้อบอกไงเมื่อกี้เมื่อวานพี่อ้อบอกให้ไปค่ายนี้Eternal Sky เขาไปส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่งเรือหางยาวไปลงเอกมัยนั่งรถเมล์เข้าไปข้างในค่ายเลยค่ายปิดไฟมืดเลยเจอแม่บ้านบอกอ๋อมาส่งเดโมเหรอวันนี้เขาไม่อยู่เขาไปฉลองยอดเทปพราวร้านตลับทำไงอ่ะเหลือม้วนเดียวแล้วก็เลยวางไว้ที่หน้าค่ายวางไว้ที่หน้าตรงประชาสัมพันธ์แล้วเขียนว่าส่งเดโมวงมีชื่อเพลงนี้มี2คนอะไรก็วางไว้แล้วเราก็กลับพอเป็นม้วนสุดท้ายแล้วเราก็กลับบ้านอะไรเงี้ยไอ้9ม้วนแรกอ่ะไม่มีใครเรียกเลยแกมี RS เบเกอรี่ไม่มีใครเรียกเลยเงียบหมดไอ้ม้วนเนี้ยวางไว้กลางคืนพี่แก๊ปทีโบลืมของก็เลยขับมาตอนกลางคืนที่ค่ายอีเทิร์นสกายคืนนั้นเลยแล้วก็เทปไขว่าวางไว้แกก็หยิบกลับไปฟังเล่นในรถพอแกก็ฟังไปเรื่อยๆพอกลับถึงบ้านแกก็เลยโทรมาพรุ่งนี้มาคุยกันหน่อยคือโชคดีมากอ่ะที่พี่แก๊ปทีโบลืมของแล้วพี่แก๊ปทีโบชอบด้วยแล้วแกก็เลยเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนั่นแหละแกก็อีกวันนึงแกก็เรียกมาทำเทปเลยก็เลยรู้สึกว่าจังหวะมันพอดีโชคด้วยเพลงที่แบบพี่แก๊ปเขาก็คงชอบด้วยอะไรเงี้ยก็จังหวะหลายๆอย่างก็เหมือนส่งเดโมแล้วอีกวันนึงก็ได้ทำเทปเลยครับอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นในการทำเทปกับค่ายเพลงครั้งแรกค่ายเพลงครั้งแรกเลย Eternal Sky Record ซึ่งตอนนั้นวงพราวก็แบบดังมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปเป็นวงที่5แล้วมึงอะไรเงี้ยหลังจากที่พี่สองเข้าค่าย Eternal Sky Record เสร็จแล้วปุ๊บ มีการปรับเปลี่ยนสมาชิกแล้วก็มีการย้ายค่ายนะครับพี่สองบอกจุดเปลี่ยนตรงนั้นหน่อยครับคืออยู่ Eternal แล้วก็ได้ออกอัลบั้มแรกตอนนั้นก็มีพี่โน้ตแล้วก็พี่ต้าใช่ไหมฮะ2-3 คน 3 คนแล้วก็เพลงก็เดโมนั้นก็ได้5เพลงแล้วแล้วก็มีเพลงแต่งใหม่อะไรอีกเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าจากวงที่แบบไม่ได้เล่นกลางคืนไม่ได้ซ้อมกันมาหรือวงประกวดอยู่ๆก็ได้ลุยออกเทปเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปสร้างเสริมประสบการณ์ในระหว่างทำงานแทนเช่นพี่แก๊ปทีบงก็จะสอนเรื่องการทำอยู่ในห้องอัดการอัดเพลงสมัยก่อนคอมมันเจาะไม่ได้ก็ต้องอัดเทคเดียวเทปริวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่งเพลงเดโมอะไรเงี้ยคือแบบต้องเนี้ยบยังไงอ่ะห้องอัดทำเป็นละก็ไปทัวร์ตอนนั้นก็ทัวร์ก็ไม่ได้เยอะหรอกก็นั่งรถทัวร์คันใหญ่ๆสมัยก่อนอ่ะมีรถตู้ไปตามผับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคนก็ไม่รู้จักหรอกก็เพิ่งออกชุดแรกเพลงก็เล่นประหลาดๆอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีฮะได้ทำเพลงเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทางรายได้หรือชื่อเสียงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็มีคนรู้จักบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบตุ้มตามขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วไปประกอบกับยุคอัลเทอร์เนทีฟมันล่มสลายพอดีค่ายก็เลยปิดตัวกันไปเทปก็เริ่มขายไม่ออกกันแล้วอะไรเงี้ยค่ายผมก็ปิดพอดีผมก็ได้ออกชุดเดียวแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ออกเทปกันอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาทำใต้ดินกับพี่ต้าดีกว่าอะไรเงี้ยก็แยกย้ายกันทุกคนก็เริ่มแยกย้ายตอนชุดนั้นน่ะตอนไปเล่นสดอ่ะต้าด้วยความที่ต้องเล่นกีตาร์คอร์ดไปด้วยร้องไปด้วยก็เลยหาเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเคยเล่นกับพี่น้อยก็คือคุณบิ๊กมาเล่นโซโล่คุณบิ๊กก็มาเล่นตอนทัวร์ด้วยกันตลอดจนแบบก็อยู่ด้วยกันมานานอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าทำวงต่อก็ให้คุณบิ๊กกลับมาอยู่ด้วยยาวๆเลยดีกว่าระหว่างนั้นก็เกิดหลายเรื่องนะมีพี่น้อยก็ไปเรียนเมืองนอกไปอยู่อเมริกาแต่งงานอะไรของเขาไปก็เหลือ3คนคุณบิ๊กก็ไปเรียนต่อก็เลยกลับมาเหลือ2คนเหมือนเดิมออกเทปไปแล้วชุดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เหลือ2คนไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ยอมแพ้แต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสนะก็ยังอยากออกเทปใต้ดินกันอยู่ก็ทำกันต่อพี่ต่าก็เขียนเพลงผมก็เขียนเพลงอะไรเล่นกันแอดกันไปเรื่อยๆก็เกิดชุดใต้ดินมาอีก2ชุดก็ทำจนได้ทำแล้วก็คือหลังจากอีเทิร์นสกายคือได้ทำใต้ดินอีก2ม้วนนี่คือทำกันเองอะครับทำกันเองเลยแต่งเพลงเองเต้นกันเองอัดกันเองไปเช่าห้องอัดเองเลยก็ทำใต้ดินแล้วก็นั่งใส่กล่องยืนขายกันนี่แหละ3ม้วน100ม้วนละ35 บาทครับขายไม่ออกขายไม่ออกสักม้วนเลยไม่มีใครซื้อเลยต้องไปบังคับรุ่นพี่บังคับเพื่อนซื้ออะไรเงี้ยอาทิตย์ที่แล้วดูในเพจจะประมูลเทมมั้งม้วนละ 40,000 ใช่ครับแค้นผีนรกหรือเปล่าครับพี่2ครับโอ้ม้วนในตำนานนะครับ3-5 3 ม้วน 100ไม่ซื้อกันครับตอนนี้เป็นตอนนี้ 40,000 เสียดายเหมือนกันถ้าจะเก็บไว้สักกล่องนึงนะก็รวยแล้วเนาะพอถึงตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คิดว่าได้ออกเทปทำเทปใต้ดินกับพี่ต้าทำสนุกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะจุดเปลี่ยนรอบ2มาอีกแล้วก็คือปาเต้ตอนนั้นมีน้าเอ๋อีกคนนึงเป็นรุ่นพี่แล้วปาเต้ปาเต้ยุทธนาเนี่ยแหละตอนนั้นอยู่ฮอตเวฟประกอบกับพอดีเลยพี่นิกจีนี่เพิ่งเปิดค่ายปาเต้ได้ฟังไอเทปใต้ดินเราพอดีครับตอนนั้นฮอตเวฟก็จะเปิดเพลงแปลกๆอยู่ได้ฟังแต่ไอใต้ดินที่เราเพิ่งทำด้วยเขาก็แบบส
สนุกพระดอกยังทำสนุกอยู่นะขนาดค่ายนั้นเยอะเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยก็เอาไอ้ม้วนเนี่ยไปให้พี่นิกฟังพี่นิกก็เลยโทรมาเรียกให้ไปอยู่ค่ายทีนี้ก็ย้ายไปจีนี่เรคคอร์ดจีนี่เรคคอร์ดเลยโดยที่แบบเออแฮะอะไรเงี้ยแต่อันนั้นก็คือยังไม่ได้ไปส่งด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าเหมือนปาเต้ก็คงแบบไอ้วงนี้น่าจะได้ทำต่ออ่ะคือแกชอบแบบว่ามันน่าจะได้ทำต่อไม่งั้นถ้าทำใต้ดินไปอีกสักสองสามอันเดี๋ยวก็แยกย้ายไปทำงานอาจจะหมดแรงกันอะไรเงี้ยแล้วพอเอิร์นกับพี่นิกเพิ่งเปิดจีนี่แล้วแบบพี่นิกแกก็จะแบบเปิดกว้างอ่ะอะไรก็ได้อะไรที่มันสนุกสนานแปลกใหม่อะไรประหลาดอะไรเงี้ยแกก็เลยชวนมาอยู่เลยก็ได้เข้าแกมมี่ ที่อยู่กับแกมมี่ใช่ไหมจริงๆมันมีอินโทร2000ม้วนหนึ่งเป็น10วงใหม่ได้ทำวงละเพลงตอนนั้นก็ไม่ได้รับการตอบรับอะไรเท่าไหร่หรอกชื่อเพลงท่ามกลางก็ประมาณนึงแต่ทีนี้พี่นิกก็ให้ทำอัลบั้มเต็มก็คือชื่อชุดซัมเมอร์ผลตอบรับก็เงียบมากนะจริงๆชุดนั้นมันมีเพลงฤดูร้อนที่ตอนนี้ยังใช้หากินอยู่เนี่ยใช้เวลาประมาณแบบ6ปีมั้งเพลงมันถึงจะมา6ปีหรือ7ปีอ่ะเออคือตอนออกอ่ะน้องเปิ้ลฤดูร้อนอะไรเงี้ยไม่มีใครสนใจเลยออกมาก็อย่างนั้นอย่างนั้นผมก็กลับไปเรียนต่อพี่ต้าไปเป็นครูอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตก็ไม่มีทัวร์โปรโมทก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่นิกก็ยังให้ทำต่อนะแต่ว่าแบบ5ปี6ปีเลยมั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างนั้น5ปีนั้นก็จะมีอัลบั้มพิเศษก็มีนะแล้วก็ได้ทำอีกชุดหนึ่งอะไรเงี้ยไอความนิยมจริงๆอ่ะผมว่าก็ไม่ต่างกับตอนที่ทำลูนาติกแพนเน็ตคนที่รู้จักเราก็เฉพาะกลุ่มไปทัวร์ก็ไม่ค่อยมีงานบางที5-6เดือนมีงานหนึ่งหรืออะไรเงี้ยคือเงียบมากอ่ะมันมีกระแสจากวงอื่นที่เขาดังไปแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของเราของผมก็จะอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะอยู่แกมมี่เราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีงานเยอะแยะมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยณตอนนั้นนะณตอนที่ซัมเมอร์มันวางแผงอะไรเงี้ยเพลงมันยังไม่ได้ทำงานให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าไอเพลงชุดซัมเมอร์เนี่ยประมาณ11เพลง13เพลงเนี่ย8-9เพลงยังอยู่ในลิสต์ที่เราเล่นคอนเสิร์ตนะทุกวันนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไอ้นะวันที่วางแผนจริงๆอ่ะมันเงียบมากเลยนะผลตอบรับก็ไม่ค่อยมีคนอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สนใจนะเรารู้สึกว่าตอนทำลูนาติกหรือทำซัมเมอร์หรือทำใต้ดินความรู้สึกก็เดียวกันเพราะว่าถ้าเราสนุกที่จะทำเราก็ทำไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นจุดที่พี่สองย้ายมาทางแกมมี่อยู่แกมมี่หลังจากนั้นก็มีอัลบั้มต่อเนื่องจนวงพาราด็อกเนี่ยเป็นอีกวงหนึ่งเรียกว่าเป็นตำนานวงร็อกของเมืองไทยเลยที่มีการเล่นสดที่มีเอกลักษณ์มากๆนะครับถ้าย้อนไปผมเมื่อสมัยเป็นนักเรียนเริ่มเล่นดนตรีครับเข้าห้องซ้อมทุกครั้งพาราด็อกอัลบั้มซัมเมอร์เนี่ยพี่สองส่วนตัวผมเล่นกับเพื่อนๆนะอัลบั้มซัมเมอร์นี่ผมเล่นน่าจะเกิน5เพลงเห็นไหมน้องเปิ้ลฤดูร้อนทัสมาฮาท่ามกลางอยู่ในใจเออเนี่ยแหละเห็นไหมคือชอบมากแล้วในวงเพื่อนผมก็ชอบพาราด็อกกันมากๆอ่ะเอาไปซ้อมแล้วก็ผมเคยเอาไปประกวดตอนเรียนม.ปลายด้วยเอาเพลงฤดูร้อนกับเพลงธาตุไปประกวด2เพลงนี้ครับเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างนึงคือถ้าเป็นแก๊งอย่างเราเนี่ยแบบฟังเพลงหรือเล่นดนตรีเนี่ยก็จะชอบก็จะรู้จักอะไรเงี้ยแต่ไอความนิยมแบบวงกว้างจริงๆอ่ะมันตอนที่ซัมเมอร์วางเนี่ยมันไม่เคยมาถึงเลยมันเงียบกริบเลยแต่ว่าสมมติเงี้ยม.ต้นม.ปลายมหาลัยเล่นดนตรีห้องซ้อมกันเงี้ยก็จะเล่นก็จะเล่นก็จะเล่นพาราด็อกกันก็จะแบบประกวดดนตรีในคณะในอะไรเงี้ยก็จะเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่ามันยังเป็นเฉพาะกลุ่มสำหรับคนที่เล่นดนตรีหรือฟังเพลงมันไม่ได้เป็นแบบคนรู้จักวงกว้างจริงๆอะไรเงี้ยมันใช้เวลาแบบนานมากอ่ะ7ปีเลยมั้งทั้งที่ก็อาจจะมี On The Beach มาอีกม้วนหนึ่งด้วยแล้วมี On The Rainbow มาแล้วด้วยจนถึงเกือบจะออกฟรีสไตล์ชุดแล้วอ่ะเกือบจะ10ปีแล้วมึงอยู่แคมมี่โดยที่แบบก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งจุดเปลี่ยนจริงๆจุดเปลี่ยนครั้งที่3แล้วจุดเปลี่ยนจริงคือมันคือคอนเสิร์ตของที่ Fat Radio จัดให้คือปาเต้แหละปาเต้ย้ายจาก Hot Wave มา Fat Radio เขาก็เลยรู้สึกว่าพาดอกอ่ะโชว์สนุกน้องๆ นักศึกษาที่เล่นดนตรีเนี่ยก็รู้จักแต่ทำไมแบบคนวงกว้างไม่รู้จักสักทีแกก็เลยจัดคอนเสิร์ตพาราด็อกเซอร์คัสให้คอนเสิร์ตในตำนานพาราด็อกครับนั่นแหละคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกซึ่งเราก็แบบวงก็ไม่ดังเพลงก็ขายไม่ได้เพลงฮิตก็ไม่มีแต่ปาเต้จัดคอนเสิร์ตใหญ่มันจะไหวเหรออะไรเงี้ยอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะจ๊ะคือมันจะไหวเหรอเนี่ยแต่สุดท้ายก็บัตรหมดแล้วไอ้ภาพคอนเสิร์ตวันนั้นน่ะที่คนที่ได้ดูแล้วก็ภาพที่เป็น DVD อะไรออกไปอ่ะคราวนี้คนทั่วประเทศเห็นแล้วหลังจากวันนั้นปุ๊บพาราด็อกก็มีงานยาวเลยแล้วคนก็รู้จักทุกเพลงเลยเนี่ยที่เมื่อกี้เล่นกันนะน้องเปิ้ลดูร้อนรอดอแดนมีแต่เธอหรืออะไรเงี้ยคราวนี้ถึงจะได้รู้สึกว่าออกเทปแล้วมีคนรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยหลังจากวางแผงไปประมาณ 7-8 ปีอ่ะนั่นแหละนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งที่3คือพาราด็อกมีคนรู้จักทั้งประเทศแล้วพูดถึงสไตล์เอกลักษณ์ในการเล่นเบสของพี่2นะครับพี่2เนี่ย
เป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนเลยนะครับอย่าเลยในด้านการเล่นเบสจริงๆครับน้องๆหลายๆคนที่เป็นมือเบสอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยเล่นกับน้องๆหรือเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ชอบแบบสไตล์พี่สองพาราดอกสไตล์พี่สองพาราดอกครับเดี๋ยววันนี้ผมอยากให้พี่สองแนะนำการเล่นเบสให้กับน้องๆท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่นะครับเพลงพาราดอกที่ผมเล่นเบสแล้วกันวิธีการใช่ไหมฮะผมเนี่ยวางตำแหน่งตัวเองคล้ายๆกองหลังของทีมฟุตบอลโกนี่ก็จะเป็นมือกลองเราเป็นกองหลังใช่ไหมฮะมือกีตาร์โซโล่อาจจะเป็นปีกซ้ายขวากองกลางพี่ต้าเนี่ยเป็นศูนย์หน้ายิงประตูดังนั้นถ้าระวางตำแหน่งเราเนี้ยแล้วกองหลังเนี้ยก็น่าจะเป็นจังหวะเดียวกับโกแต่ว่าเมโลดี้หรือคอร์ดเนี่ยเราเล่นจังหวะเดียวเสียงเดียวกันกับกีตาร์ใช่ไหมฮะดังนั้นผมก็จะไม่ค่อยแบบลุยเข้าไปมากผมมาชอบเล่นแบบสมมติถ้าเป็นคอร์ดแบบผมมันจะชอบเล่นแบบเพราะมันสนุกกว่าแต่ทีเนี้ยไอการเล่นแบบมันจะไปทำลายจังหวะกีตาร์คอร์ดซึ่งเข้าทางผมก็เลยเล่นให้มันแล้วเราค่อยไปเสริมแบบอยากจะเบิ้ลก็ไปแอบตอนที่แบบจะเข้าจังหวะห้องส่งแล้วหรืออะไรแล้วเราก็แอบเบิ้ลเข้าไปนิดนึงมือกลองกับมือกีตาร์คอร์ดจะได้ไม่งงด้วยแต่ว่าจังหวะที่เราควรจะคุมหนึบๆเนี่ยแล้วจะเร็วขึ้นก็ว่ากันไปแล้วถ้าสมมติเพื่อนโซโล่แล้วเราจะเล่นจริงๆเลยเราก็แอบเข้าไปนิดนึงพอแต่ไม่ต้องเล่นทั้งเพลงอะไรเงี้ยเราก็แอบเข้าไปหรือถ้าสมมุติเพลงที่มันเร็วๆหน่อยแล้วจังหวะโซโล่แล้วไม่มีเสียงร้องให้ฟังแล้วอะไรเงี้ยเบสอาจจะไม่ต้องคุมเยอะเพราะกีตาร์ก็จะมีจังหวะคอร์ดกับโซโล่แล้วเราก็แอบเข้าไปได้อีกหน่อยนึงเช่นแล้วพอถึงท่านแบบเพื่อนโซโล่แล้วเราก็แอบเข้าไปหน่อยแล้วพอกลับมาปุ๊บพอโซโล่เสร็จเราก็กลับมาแต่น้องๆเล่นเบสอยู่แล้วก็น่าจะรู้เนาะแต่คนที่อยากจะกลับมาเล่นเบสหัดเล่นเบสแล้วกันก็ไม่เข้าใจว่าเสียงทุ่มมันมีความสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นกระดูกสันหลังของวงขนาดนั้นเหรอเขาบอกว่าให้มือเบสเล่นแล้วหยุดปึ้งตอนเล่นเนี่ยเราจะฟังไม่ค่อยออกหรอกเสียงเบสอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามือเบสหยุดเล่นเมื่อไหร่เนี่ยดนตรีมันจะหายไปเลยความหนักแน่นมันจะหายไปเลยจะมีแต่ย่านเสียงแหลมกับกองที่มันตุบๆอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าเพลงมันจะโล่งดังนั้นมือเบสมีความสำคัญนะไม่ใช่ว่าตุ้มๆแต่งตัวแล้วออกไปวิ่งนะคือมันต้องคุมหนึบๆเวรกรรมอย่างนึงคือพี่ต้าเนี่ยจะชอบฟังเสียงเบสเพื่อจับคีย์ในการร้องดังนั้นผมจะต้องคุมให้เขาร้องให้ตรงคีย์แล้วก็จังหวะหนึบกับกองของโจอี้เนี่ยผมว่าอยู่ที่ทีมเวิร์คด้วยแล้วก็หน้าที่ของเราอ่ะเราเล่นให้มันครอบคลุมให้เพื่อนๆเล่นได้สบายแล้วเราสบายด้วยเช่นวงผมพี่ต้าต้องการคีย์ของเบสในการร้องเราก็คุมให้เขาหนึ่งคือหน้าที่ของมือเบสเราคุมจังหวะกับมือกลองก่อนเล่นให้เข้าขาประสานกันก่อนกระเดื่องสองคือถ้าวงเรามือกีตาร์อยากฟังคีย์จากเบสเราก็ต้องคุมจังหวะกับเสียงให้ตรงก็ค่อยๆไปสามก็คือถ้าเราอยากเล่นด้วยเราอยากแอบใส่โซโล่แอบเล่นด้วยเนี่ยก็หาจังหวะที่ไม่ได้ไปทำลายจังหวะเพื่อนเช่นมือกีตาร์เราเริ่มโซโล่ตรงกลางเพลงแล้วพี่ต้าไม่ได้ร้องแล้วแอบเล่นกับเขาไปหน่อยนึงเขาเล่นโซโล่ตรงนี้เราก็แล้วเราก็รีบกลับ
อะไรก็ว่าไปประมาณนั้นทำหน้าที่ให้ดีก่อนคุมจังหวะให้อยู่เล่นกับเพื่อนๆให้สบายแล้วเดี๋ยวหาจังหวะแอบใส่อะไรของเราก็แอบใส่ไปเรียกว่าเป็นวิธีที่ผมเล่นแล้วกันแล้วก็ผมใช้ทั้งเล่นสดด้วยแล้วก็ใช้ในการบันทึกเสียงด้วยนะฮะดูเหมือนเบสเราอาจจะไม่ได้มีลูกประหลาดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราหาจังหวะที่เราไปใส่แทรกเอาดีกว่าเนาะแล้วก็อันนี้ส่วนตัวถ้าคิดว่าพอมันประหลาดเยอะอ่ะแล้วมันไปแข่งกันเองอ่ะเราเล่นน้อยแต่ว่าเพลงมันสมบูรณ์จะผมจะรู้สึกดีกว่าในการที่แบบไปแข่งใส่ประหลาดแล้วเวลาฟังเพลงแล้วมันหายไปหมดอ่ะเครื่องมันเยอะไปหมดความรู้สึกของเพลงมันไปเบียดกับเนื้อร้องมันไปเบียดกับบีทกลองมันไปเบียดกับท่อนโซโล่อะไรเงี้ยมันเบียดกับเสียงกีตาร์ผมว่าพอดีมันจะมีจังหวะที่ควรจะเล่นควรจะเล่นน้อยควรจะเล่นเยอะอะไรเงี้ยควรจะเล่นโซโล่จังหวะนี้ควรจะพักควรจะหยุดอะไรเงี้ยถอยออกมาจังหวะนี้กองหลังดันขึ้นไปหน่อยนึงจังหวะนี้กองหลังต้องมาตั้งกำแพงกระโกอะไรเงี้ยผมว่าจะดีกว่าประมาณนี้ครับนอกจากเรื่องการเล่นเบสที่พี่สองแนะนำน้องๆเมื่อกี้แล้วนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องการแต่งตัวของพี่สองพาราด็อกเวลาเล่นคอนเสิร์ตครับคือมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากแล้วก็โดดเด่นมากครับพี่สองชื่นชอบการแต่งตัวแบบนี้มีต้นแบบหรือว่ามีแนวคิดมาจากอะไรไหมครับแต่งตัวมันมาจากการแก้ปัญหาฮะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาวงอื่นเนี่ยนักร้องนำเขาจะถือไมค์อย่างเดียวแล้วเขาก็บิ้วคนดูนู่นนี่นั่นได้ไอ้นักร้องวงผมเนี่ยมันต้องเล่นกีตาร์คอร์ดไปด้วยแล้วก็ยืนร้องไปด้วยมันก็ขยับไม่ได้เลยกดเอฟเฟกต์ด้วยไมค์ก็อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยแก้ปัญหาว่าถ้าไม่งั้นวงเราก็จะยืนกันนิ่ง4คนพี่บิ๊กก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยโซโล่ไม่หยุดเลยไอ้มือกองเราก็ต้องอยู่ตรงกับที่แน่นอนอยู่แล้วมือกองเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแก้ปัญหาโดยที่แบบเราทำไงให้แบบบิ้วคนดูหรือแบบทำให้โชว์มันสนุกขึ้นอะตั้งแต่เริ่มตอนคณะที่คณะแหละเราก็หาเครื่องแต่งตัวมาทำให้มันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยอย่างที่2คือก็มีเพื่อนอ้วนผอมที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยมาช่วยตอนเล่นสดซึ่งเขาก็จะพยายามแต่งตัวนู่นนี่นั่นมาสนุกขึ้นอะไรเงี้ยมันคือการแก้ปัญหาเฉยๆว่าไม่ให้โชว์มันนิ่งนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยแต่ว่าไอการแต่งตัวเนี่ยมันก็แต่งไปเรื่อยละมันก็เริ่มมีชุดนู่นชุดนี่อะไรเงี้ยผมก็ตั้งแต่ตอนเล่นที่คณะเนี่ยไอครั้งแรกก็คือไปยืมชุดเพื่อนผู้หญิงมาใส่แล้วคนก็จำได้ไอรูนติกแพนเน็ตเนี่ยไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าพอตอนซัมเมอร์เนี่ยระหว่างที่ไปเล่นคอนเสิร์ตโดยที่แบบยังไม่ได้ออก MV นู่นนี่นั่นอ่ะไอเราก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังๆก็เริ่มเป็นเกินไปแล้วเกินผู้หญิงแล้วก็เป็นแฟนตาซีทำมือเอากล่องกระดาษมาทำอะไรเงี้ยแรกๆคือการแก้ปัญหาแต่ตอนหลังพอโชว์เราเป็นแบบนี้แล้วแล้วตอนพาราด็อกซ์เซอร์คัทอ่ะมันก็ได้แต่งตัวเต็มที่อะไรเงี้ยภาพมันก็ออกไปหมดเต็มที่แล้วดังนั้นเวลาเราจะไปเล่นต่อจากนั้นคือไปผับไปร้านเบียร์ไปงานกาชาดอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยต้องแต่งตัวคือทุกการแต่งตัวพี่สองดีไซน์ตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ๆทำมือหมดเลยคือเราคิดว่าจริงๆถ้าไปเช่าหรือไปซื้อมาเลยก็ได้แต่ว่ามันก็เหมือนเคยเห็นแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าทำมือทำต่อครั้งต่อสถานที่โดยที่แบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้น่าจะสนุกกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคู่กันว่าเรามีเพลงที่แบบแปลกประหลาดด้วยแล้วก็มีการแต่งตัวด้วยอะไรเงี้ยโชว์มันก็เลยเริ่มสนุกขึ้นครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปในการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของพี่สองนะครับแล้วก็อีกหัวข้อนึงครับพี่สองคือพี่สองตอนนี้โด่งดังเรื่องตัวเลขมากครับเหมือนกับว่าเรื่องการซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรประมาณนี้ครับอยากให้พี่สองเล่าตรงนี้นิดนึงครับเผื่อคนดูที่สนใจในเรื่องนี้อยู่ครับครับจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องสนุกเฉยๆปกติอ่ะทำหลายอย่างแต่อยู่บ้านยังไม่ค่อยซ้อมเบสครับอันนี้สารภาพบาปมารายการเขามีแต่นักดนตรีเก่งๆเนาะคือแบบผมมันจะขี้เกียจซ้อมมากเลยแต่ว่าผมจะซ้อมเยอะตอนที่อยู่กับเพื่อนเวลาเพื่อนนัดซ้อมในห้องซ้อมเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยผมก็เล่นเต็มที่เลยครับเล่นไม่หยุดเลยเล่นๆๆแต่กลับบ้านเนี่ยผมเหมือนเราทัวร์ไปเยอะด้วยมั้งกลับบ้านผมจะไม่แตะเบสเลยผมจะแบบอ่านการ์ตูนฟังเพลงดูหนังปลูกต้นไม้เล่นเกมอะไรของผมไปอะไรเงี้ยเราหาอะไรทำอย่างอื่นสนุกอะไรเงี้ยถ้ากลับมาที่ตัวเลขเหรอระหว่างไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดต่างๆเวลาเราแวะปั๊มน้ำมันกินขนมอะไรเงี้ยก็จะมีแผงลอตเตอรี่เราก็ช่วยเขาซื้อกับคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยแล้วมันบังเอิญว่าเวลาเราไปช่วยเขาซื้อแล้วมันถูกแค่นั้นเลยไม่ได้มีหลักการคณิตศาสตร์ไม่ได้มีความเชื่ออะไรเลยแค่ว่ารถตู้ไปจอดจังหวัดไหนปั๊มน้ำมันไหนแล้วมีคุณย่าคุณยายให้ช่วยซื้อเราก็ซื้อใบ2ใบ
แล้วมันก็ถูกแล้วก็คือสุ่มหยิบมาครับให้เขาหยิบให้เลยแค่นั้นเลยคือแบบทุกคนก็จะแบบพี่สองมีสูตรอะไรไม่บอกพี่สองเมียมันไม่น่าจะมีสูตรนะใช่ป่ะมันก็เป็นแค่แบบจังหวะที่มันได้เฉยๆอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันสนุกดีเฉยแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยลงใบหวยตัวเลขอะไรหรอกเพราะเราก็ไม่ได้สับสนว่าให้เด็กๆไปซื้ออ่ะคือถ้าโตแล้วทำงานแล้วอยากจะซื้อนิดๆหน่อยๆโอเคแต่ถ้าแบบเด็กๆนักศึกษาอะไรอย่าไปซื้อเลยก็รอก่อนอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยไอ้ที่มันเป็นเรื่องคือเราไปซื้อจังหวัดไหนก็ไม่รู้เราไปทัวร์เนี่ยเราก็จำไม่ได้หรอกแต่พอหยิบมาเขาหยิบมาให้เงี้ยสองใบอ่ะก็ถูกแค่นั้นเลยหรือแบบอีกวันนึงไปเชียงใหม่มีคนเรียกเราก็เชิญเขาซื้อครับก็ถูกมันก็เลยเหมือนแบบทำไมพี่สองถึงถูกลอตเตอรี่ได้ทุกงวดอะไรเงี้ยเราบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็แค่แบบเขาเรียกซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยหรือแบบอย่างงวดที่แล้วที่แบบไม่มีใครเรียกเลยแล้วก็ไม่มีคอนเสิร์ตไงใช่ไหมช่วงนี้ใช่ป่ะโควิดใช่ป่ะก็ไม่ถูกเพราะไม่ได้ซื้อไงอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปในเรื่องการซื้อลอตเตอรี่ของพี่สองหลังจากผลงานในการเล่นดนตรีของพี่สองแล้วนะครับปัจจุบันนี้พี่สองทำอะไรอยู่บ้างครับเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นอกจากเล่นดนตรีใช่ไหมหลักๆก็คือเล่นเบสวงพาราด็อกครับหลักๆอื่นๆหรือรองลงมาก็คือเป็นดีเจอยู่ที่แชทเรดิโอฮะอันนี้ทำมาแบบ10ปีแล้วอะอยู่ที่แชทเรดิโอตั้งแต่แฟชเรดิโอแล้วก็เป็นดีเจเคยเป็นพิธีกรรายการเกมด้วยเล่นเกมด้วยเกมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ขายของออนไลน์ทุบติ๊บทุบติ๊บปลูกต้นไม้ปลูกมะดงมะเดื่ออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยปลูกขายด้วยนะปลูกไอ้ต้นฟิกอะเล่นเกมเหรอเคยเล่นปังย่าจนแบบเหมือนจะไปชิงเป็นตัวแทนไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือเล่นแบบจริงจังมากอะเกมออนไลน์ตีกอล์ฟใช่ไหมปังย่าเล่นจนเข้าโรงพยาบาลอะคือนั่งจนหลังมันเสียออฟฟิศซินโดรมก็เลยเลิกไปเลิกเล่นเกมไปรวมๆตอนนี้ก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็ที่ทำล่าสุดเลยคือเขียนหนังสือสมัยก่อนจะเป็นคอลัมนิสต์เขียนพวกหนังสือนิยายสารเพลงแต่ตอนหลังนิยายเพลงก็ยุบไปเพราะมันกลายเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยยังเขียนอยู่แต่ว่ารวบรวมเป็นแบบคอลัมน์มั่งเป็นบทความมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเล่มขายนี่ไงเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นเล่มที่2ก็เป็นประวัติการเดินทางนู่นนี่นั่นไปทัวร์คอนเสิร์ตห้องอัดเป็นยังไงหลังรถตู้เป็นยังไงอะไรเงี้ยกินข้าวกล่องหลังเวทีเป็นยังไงทำไมเล่นดนตรีเหมือนที่เล่ามาเมื่อกี้เข้าค่ายแกมมี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยู่ในเล่มนี้แล้วดังนั้นก็ใครดูรายการเมื่อกี้ฟังไม่ทันนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะอ่านหนังสือนะครับไม่อ่านครับมีอะไรละเอียดในนี้ปกหลังผมสังเกตมีรูปน้องแมวอยู่ด้วยเป็นคนแบบเลี้ยงแมวด้วยเป็นทาสแมวด้วยอันนี้หลงแมวจริงๆก็คือแมวแบบอ๋อแมวที่พี่สองเลี้ยงคือตัวนี้เลยคือตัวนี้จริงๆมีอยู่ 6-7 ตัวก็คือหลงมาตามหน้าบ้านมั่งแมวจรอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็หิ้วมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะเผื่อวันนี้สัมภาษณ์แล้วผมพูดฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องนะฮะก็เอาอันนี้ไปแกะสัมภาษณ์เอาฮะซึ่งวันนี้ผมมาแลกเปลี่ยนครับเรียกว่าแลกเปลี่ยนของซึ่งอันนี้เป็นเทปพาราดอกชุดลูนาติกพาเน็ตครับที่ผมเก็บสะสมไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมจะบอกพี่สองว่าช่วงมัธยมอ่ะพาราดอกอ่ะผมไม่ได้มีม้วนเดียวผมมีตั้งแต่ซัมเมอร์ออนเดอะบีทออนเดอะเรนโบว์ฟรีสไตล์แต่ว่าน้ำช่วงปี54ครับไปหมดแล้วไปหมดเลยแล้วซึ่งชุดนี้รอดชีวิตมาม้วนเดียวรอดมาม้วนเดียวเพราะว่าเก็บอยู่ชั้น2นอกนั้นซัมเมอร์อะไรโดนหมดเลยสภาพดีทั้งนั้นผมเสียดายมากแล้วก็วันนี้ผมอยากมอบให้พี่2เพราะว่าพี่2สะสมเทปของตัวเองเยอะมากพี่2ยังประมูลในกลุ่มประมูลเทปอยู่เลยครับเก็บอยู่เลยครับแลกกับหนังสือพี่2ได้ฮะแลกกันนะขอบคุณนะฮะขอบคุณเช่นกันนะครับผมอุ๊ยแพงนะเนี่ยแพงกว่าหนังสืออีกครับยังไงวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับที่แคทลีโอทาวน์อินทาวน์นะครับที่ให้เกียรติสถานที่ในการถ่ายทำนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่สองพาราด็อกแคปรับเชิญสุดว้าวในวันนี้มากๆครับพี่สองขอบคุณมากครับขอบคุณครับเช่นกันครับสวัสดีครับ
ก็คติประจำใจนะฮะสำหรับน้องๆมือเบสนะฮะแล้วก็ท่านที่กำลังจะหัดเล่นเบสนะฮะห้ามขี้เกียจซ้อมนะเป็นนักดนตรีเนี่ยเมื่อถึงเวลาซ้อมแล้วเพื่อนเรียกซ้อมแล้วเนี่ยไปห้องซ้อมแล้วเนี่ยก็เล่นเต็มที่นะฮะเล่นดนตรีให้สนุกแล้วก็ซ้อมให้เต็มที่ซ้อมไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปสนุกๆอย่าไปเครียดอย่าไปแบบเมื่อไหร่ฉันจะเก่งฉันต้องโซโล่ไว้นู่นนี่นั่นเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมาเองอย่าลืมซ้อมเล่นดนตรีต้องซ้อมเป็นนักดนตรีต้องซ้อมนะฮะRock you wow!